อยู่คะพี่กุ้งเมื่อวานน่ะนาใช้น้ำส้มสายชูในการทำอาหารแล้วก็เนี่ยค่ะเหลือตั้งเยอะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีทำอะไรได้บ้างไหมอ๋อเด็กๆจ๋าลองมาช่วยคุณครูพี่นาคิดดูนะคะว่าน้ำส้มสายชูนี่นอกจากที่จะใช้ประกอบอาหารหลายๆอย่างแล้วคิดว่าน้ำส้มสายชูจะเอามาทำอะไรได้อีกบ้างคะเอ๊ะคิดออกแล้วพี่กุ้งทำนั้นได้ไหมอ่ะภูเขาไฟลาวาใช่เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าจ๊ะเมื่อกี้พี่นาชวนเด็กๆจะมาทำภูเขาไฟลาวากันเนาะก่อนอื่นเราจะต้องมาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์ในการทำภูเขาไฟลาวามีอะไรกันบ้างนะเอาเมื่อกี้น้ำส้มสายชู vinegar baking soda baking soda ขวดพลาสติกดินน้ำมัน clay สีผสมอาหารชนิดผง food coloring ช้อนชากรรไกรเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะนี่เลยขวดพลาสติกขั้นตอนแรกขั้นตอนนี้นะคะอาจจะให้ผู้ปกครองสามารถแนะนำแล้วก็ช่วยลูกๆด้วยนะคะเนื่องจากมีการใช้กรรไกรในการตัดขวดพลาสติกให้ขาดเป็น2ท่อนนะคะนี่เลยใช้กรรไกรตัดก้นขวดขึ้นไปถึงประมาณกลางขวดนะคะใช้กรรไกรตัดได้เลยเมื่อเราได้แล้วนะคะเราใช้ขวดที่ตัดนะคะวางบนจานและก็ดินน้ำมันดินน้ำมันนี่นะคะเด็กๆอาจจะใช้ดินน้ำมันที่เหลือใช้ที่เด็กๆคิดว่าไม่น่าจะเอามาเล่นอะไรได้แล้วนะคะก็เอามาปะติดได้นะคะเอามาทำเป็นตัวภูเขาไฟนะคะนี่เลยง่ายๆนิดเดียวเองนะคะเด็กๆก็ใช้ดินน้ำมันปะจนรอบๆจนเต็มขวดเลยแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วค่ะก็มาถึงวิธีการทำภูเขาไฟลาวากันนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนี่คือเบกกิ้งโซดานะคะเราจะตักเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในภูเขาไฟจำนวน2ช้อนชานะคะช้อนที่1เทลงไปในภูเขาไฟช้อนที่2เทลงไปในภูเขาไฟครบแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้สีผสมอาหารที่เป็นแบบผงค่อยๆโรยลงไปนะคะสีแรกของเราคือสีชมพูต่อไปเราใช้สีผสมอาหารสีที่2คือสีเขียวเหมือนเดิมค่ะโรยลงไปหลังจากนั้นเราจะทำยังไงดีนะนี่ไงน้ำส้มสายชูที่เราทำอาหารเสร็จเราลองมาดูกันว่าถ้าคุณครูใส่น้ำส้มสายชูไปในภูเขาไฟจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆลองคิดดูสิจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็เอาน้ำส้มสายชูค่อยๆหยดลงไปในภูเขาไฟเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบีบลงไปเลยเกิดอะไรขึ้นนะนี่ไงกลายเป็นลาวาค่อยๆขึ้นมาจากภูเขาไฟเด็กๆสามารถหยอดน้ำส้มสายชูลงไปอีกได้นะคะนี่นะคะคือภูเขาไฟลาวาที่วันนี้เรามาทำการสำเร็จแล้วแต่คุณครูพี่นาอยากรู้ว่านอกจากน้ำส้มสายชูแล้วจะมีอะไรที่มาแทนน้ำส้มสายชูและทำภูเขาไฟแบบนี้ได้ด้วยให้เด็กๆนะคะช่วยกันกลับไปคิดว่า
อุปกรณ์อะไรบ้างที่แทนน้ำส้มสายชูแล้วนำมาใส่ในภูเขาไฟลาวาและทำให้เกิดลาวาไหลออกมาอย่าลืมนะคะและนำคลิปที่เด็กๆทดลองกันมาฝากคุณครูลงในไลน์กลุ่มให้มาดูกันทุกๆคนนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ท้ายกิจกรรมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบาย Vinegar Vinegar Baking soda Baking soda Clay Clay Food coloring Food coloring Volcano Volcano